จิราเมศนามวงวัย41ปีหนุ่มใหญ่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ใช้เวลาว่างมาเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดภายในบ้านสวนที่บ้านคลองสารเพชรตำบลหนองหัวแรดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับตลาดโดยเน้นสัตว์เลี้ยงที่มีความสวยงามน่ารักและหนึ่งในนั้นคือนกหงส์หยกซึ่งเป็นนกที่มีสีสันหลากหลายสวยงามและปัจจุบันเขาได้เพาะพันธุ์จนเกิดสีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกหลายสีทำให้แต่ละตัวมีลวดลายแตกต่างกันไปล่าสุดตอนนี้มีนกหงส์หยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้กว่า40กรงแล้วนายจิราเมศเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้เลี้ยงกระต่ายสวยงามส่งขายให้กับตลาดนัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานทุกครั้งที่ไปออกงานพบว่ายังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายควบคู่กันได้โดยเฉพาะนกมีคนนิยมซื้อหาไปเลี้ยงมากเป็นพิเศษเช่นนกหงส์หยกจึงตัดสินใจทดลองนำมาเลี้ยงวิธีการเลี้ยงนกหงส์หยกนั้นไม่ยากเพียงแค่หาพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงคู่กันเลือกสีสันที่อยากจะผสมตามต้องการและให้น้ำให้อาหารสม่ำเสมอจากนั้นนกจะผสมพันธุ์และออกไข่ฟักตัวเมื่อได้ระยะเวลาลูกนกแข็งแรงประมาณ6สัปดาห์จึงแยกออกมาพักไว้ส่งขายสถานที่เลี้ยงนกหงส์หยกต้องดูแลเรื่องความสะอาดปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ร้อนอบอ้าวในช่วงหน้าร้อนควรติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคากรงเพื่อลดความร้อนคือผมเนี่ยทำฟาร์มกระต่ายมาก่อนทีนี้ปุ๊บในเรื่องของตลาดนัดตลาดไนท์เนี่ยต้องการดันที่ไปขายให้ลูกค้าเนี่ยแต่กระต่ายอย่างเดียวเราก็คิดว่ามันไม่พอนะครับแม่ค้าก็ต้องการตัดเพิ่มไปขายเราก็เลยคิดได้ว่าเออในตลาดนัดเนี่ยมันก็มีนกหงส์หยกด้วยเราก็เลยเลี้ยงนกหงส์หยกเพื่อว่าจะได้ไปตลาดพร้อมๆกันส่วนตลาดนกหงส์หยกมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะตลาดตามงานเทศกาลต่างๆรวมถึงตลาดนัดซึ่งในภาคอีสานจะมีงานเทศกาลตลอดทั้งปีส่วนราคาขายอยู่ที่ตัวละ150บาทรายได้ขึ้นอยู่กับว่าสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้มากน้อยเพียงใดแต่ถือเป็นรายได้เสริมที่น่าพอใจเพราะตอนนี้มีออเดอร์เข้ามามากผลิตไม่ทันกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอันนี้เพิ่งเริ่มนี่ปีแรกของนกของนกที่เราเริ่มเลี้ยงนะครับแต่ว่าเดือนนึงอย่างนี้ช่วงเข้าพรรษาจะยังไม่ค่อยมีก็จะมีขาจรบ้างเดือนนึงก็ยังตามก็ได้อยู่ครับประมาณสัก20คู่ครับพออยู่ได้